สวัสดีครับผมเชฟนันนะครับเชฟไทยในเมืองออคแลนด์นิวซีแลนด์นะครับนอกจากงานพัดส่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ส่วงกลางคืนนะครับส่วงบ่ายๆนะครับก็จะมีการเตรียมพวกพักพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็พวกอองเท่ต่างๆนะครับพร้อมขายเวลากลางคืนนะครับเมื่อนี้นะครับกาซิมาบอกต่อนะครับการหมักไก่นะครับอีกสูตรนึงนะครับมาบอกพี่บอกน้องนะครับลองเอาไปปรับใส่ลองเอาไปลองเฮ็ดเมืองนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเอาแป้งมันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ํา1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ําตาล1ช้อนโต๊ะน้ํามันพืช1ช้อนโต๊ะตอไก่1กิโลนะครับเอาทุกอย่างนะครับน้ําตาลน้ำแล้วก็แป้งมันมาผสมกันนะครับผสมแป้งมันให้ละลายนะเมนูที่ใส่ไก่นะครับอยู่นี่ก็ขายดีนะครับบ่ว่าสิเป็นผัดไทยนะครับผัดซีอิ๊วผัดขี้เมานะครับหรือว่าจะเป็นพวกต้มยำหรือว่าพวกแกงเขียวหวานนะครับแกงแดงแกงเหลืองนะครับหรือว่ามัสมั่นไก่นะครับพวกนี้ก็ขายดีนะหลังจากแป้งมันละลายนะครับแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็เทใส่ไก่นะครับนี่ครับผมก็ขยำไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำมักนะครับกืนกินไปน้ำไก่นะครับจนน้ำแห้งนะครับแล้วก็พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าใส่หลายๆแบบผมนะครับใส่ที่40โล30โลนะครับต่อมือผมก็เอาไปลวกนะครับผมก็เคยลงวิธีลวกไปเมืองแล้วนะครับหรือว่าสิเอาไปทอดก็ได้นะครับใส่เมนูทอดนะครับไก่ที่ผมเคยลงคลิปไว้นะครับตอนลวกเฮาก็ค่อยๆลวกนะครับอย่าไปใส่ไก่หลายนะครับถ้าใส่ไก่หลายนะครับไก่มันก็สิบ่ฟู่เวลาเฮาลวกนะครับหรือว่าเวลาเฮาทอดคือกันนะครับถึงสิมักดีปันได้นะครับถ้าเฮาไปลวกผิดวิธีนะครับไก่ก็สิบ่ฟู่นะครับไก่ก็สิแบบบ่นิ่มนะครับไก่เป็นแข็งกระด้างได้คือกันนะครับลองเอาไปปรับใส่มึงนะครับเพราะว่าผมกะมักนะครับบ่ได้ใส่เบกกิ้งโซดาบ่ได้ใส่ผงฟู่นะครับบ่ว่าสิเป็นเนื้อไก่หมูนะครับสำหรับคนที่ไปเฮ็ดกินอยู่บ้านนะครับเฮาก็รักษาสุขภาพหรือว่าเฮ็ดขายนะครับเฮาก็คำนึงถึงสุขภาพร่างกายนะครับผมถ้ามักคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเชฟไทยเฮ็ดงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ